ไงบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้นะคะสาวกชาวไบรท์ทุกคนต้องมาดูเลยค่ะว่าคลิปนี้มีน้องคนไหนมาแนะนำท่าน่านี่ไงคะว้าวน้องคนใหม่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะ close up น้องน่ารักแค่ไหนเรายังไม่ได้รู้จักชื่อกันเลยนะนี่ก็คือน้องลิเบอร์ตี้น้องลิเบอร์ตี้นะคะเป็นสาวราศีตุลน้องเกิดเดือนตุลาคมนะคะน้องเป็นสาวราศีตุลนิสัยส่วนตัวเลยเนี่ยเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นที่สุดเลยนะคะน้องเป็นคนที่แบบว่าชอบความชิคๆเก๋ๆไม่สนจิตสนใจใครนะคะเป็นคนน่ารักมากดูจากทรงผมน้องได้เลยนะคะซอยสั้นเห็นไหมคะผมเป็นเงางามมากสีดำแต่ก็ไม่ดำสนิทออกเป็นน้ำตาลเข้มมากกว่านะคะน้องลิเบอร์ตี้เนี่ยมาในชุดลูกไม้เป็นเดรสสั้นนะคะเป็นมินิสเกิร์ตด้านหลังนะคะไม่มีอะไรติดเป็นแบบว่าใส่คลุมไปเลยนะคะหน้าน้องนี่ก็จะเป็นคล้ายๆบรายผิวใสนะคะแต่งหน้าแบบชิคๆเก๋ๆตาน้องเนี่ยก็จะมีสีมีเทาน้ำเงินออกส้มเป็นส้มแบบฮันนี่และสีชมพูค่ะเป็นชมพูพริ้งวันนี้ขอให้น้องเป็นสาวเก๋ในลุคสีตาสีเทานะคะมาเรามาแต่งตัวให้น้องกันวันนี้น้องก็มาในชุดเดรสสั้นลูกไม้แล้วน้องใส่ซอกถุงเท้านะคะเป็นถุงเท้ายาวนะคะไปถึงครึ่งเลยต้นขาสีม่วงเบอร์รี่สุกนะคะแล้วก็น้องลิเบอร์ตี้มีสายพูริงนะคะแพทเปลี่ยนให้แล้วนะคะใช้คริสตัลกับมุกมาทำตัวชุดของน้องก็เป็นชุดเดรสเป็นระบาย2ชั้นนี่เลยค่ะนะคะบอกเลยว่าเป็นแฮนด์เมดตรงข้างในเนี่ยก็เย็บอย่างดีนะคะสายทำจากมุกเซาซีแล้วก็ตรงผีเสื้อตัวนี้นะคะเป็นลูกปัดคริสตัลชาร็อฟสกี้เลยนะคะแล้วก็มากับกระเป๋าแอร์เมสสีขาวนี่นะคะแล้วก็รองเท้าหนึ่งคู่เป็นผ้าใบเก๋ๆนะคะมาเรามาแต่งตัวให้น้องกันใส่แล้ว2อย่างวันนี้เราก็มาใส่ชุดกระดุมแปะใส่ไปเลยนะคะน้องลิเบอร์ตี้เนี่ยเป็นคนค่อนข้างมั่นใจแต่เป็นคนรักสันโดษนิดนึงถ้าเกิดว่าใครสนิทเนี่ยก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางของน้องเลยนะคะแต่น้องเนี่ยเป็นคนเกื้อคบคนเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบเขาเรียกอะไรอย่างมีโลกส่วนตัวสูงประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ได้รู้จักน้องจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาจะเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเลยนะคะน้องลิเบอร์ตี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วน้องเป็นคนชอบสีม่วงนะคะชอบความหวานซึ่งอาจจะตรงข้ามกับบุคลิกส่วนตัวนะคะน้องเป็นคนชอบความหวานสะพานนี่ก็เน้นหวานหวานน่ารักน่ารักนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบตามเทรนเท่าไหร่เป็นคนที่ชอบมีเทรนเป็นของตัวเองนะคะนี่เราใส่ไปละอาจจะใส่ยากนิดนึงต้องระวังเพราะว่าตัวเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อที่เป็นลูกไม้นะคะลายโปร่งอาจจะเกี่ยวกับตัวแปะได้นี่นะคะด้านหลังใส่แล้วง่ายๆเลยนะคะเรียบร้อยสามารถใส่ได้ทั้งชุดในอย่างเดียวหรือว่าเป็นชุดข้างนอกแบบนี้ก
นะคะน้องเก่งมากอย่าลืมใส่รองเท้าให้น้องด้วยรองเท้าของน้องเนี่ยแอบใส่ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่ถุงเท้าไปด้วยแต่ก็ใส่ได้เรียบร้อยท่าดาว่าไงคะพี่พี่น้องลิเบอร์ตี้สาวราศีตุลนะคะบอกเลยว่าน่ารักถ้าใครสนใจเนี่ยก็บอกพี่แพตตี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แพตตี้เนี่ยจะสั่งและส่งตรงให้เลยค่ะถ้าเกิดไม่ชอบชุดแบบนี้น้องลิเบอร์ตี้ก็มีชุดให้เลือกมากมายเลยนะคะมาถ้าสีนี้ท่าดาอย่างนี้ก็ได้อู้หูน้องลิเบอร์ตี้มาแนะนำตัวแล้วนะคะถ้าใครรักน้องลิเบอร์ตี้ก็อย่าลืมให้น้องลิเบอร์ตี้ไปอยู่ด้วยนะคะท่านใดที่ต้องการอยากจะได้น้องเนี่ยไปครอบครองน้องน่ารักแบบนี้จะอดใจไหวได้ล่ะคะไม่ว่าจะเป็นน้องลิเบอร์ตี้หรือว่าจะเป็นน้องตัวอื่นๆนะคะสนใจออเดอร์เข้ามาได้เลยง่ายๆเองค่ะเพียงแอดไลน์มาที่ Patty Pammy 789นะคะที่ขึ้นด้านหน้านี้เลยนะคะบอกเลยว่าสั่งได้อย่าได้แบบไหนสั่งได้เลยรอไม่นานค่ะเป็นพรีออเดอร์นะคะต้องบอกนิดนึงรับประกันได้ว่าของดีจริงนะคะนี่เลยค่ะถ้าใครอยากให้ทำเป็นของขวัญเซตของขวัญก็จะแพ็คห่อแบบนี้ให้เลยนะคะในหนึ่งเซตเนี่ยก็จะมีน้องไบร์นะคะ1ตัวมีชุด2ชุดถึง3ชุดนะคะจะมีกระเป๋าให้1ใบนะคะแล้วก็จะมีแอคเซสซอรีนิดๆหน่อยๆให้ด้วยแล้วแต่เซตของชุดที่คุณเลือกนะคะบอกเลยนะคะว่าหาถูกแบบนี้ไม่ได้แล้วเรื่องราคาเดี๋ยวอินบ็อกซ์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแพทจะเป็นคนตอบเองนะคะบอกเลยว่าปีใหม่ปีนี้หรือจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานที่พิเศษต้องมีการมอบของขวัญเลือกอะไรไม่ได้มาเลือกน้องบรายของแพทกันเลยนะคะไม่ซ้ำใครถูกใจแน่นอนค่ะเอาละค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทด้วยนะคะบ๊ายบาย